สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสรรหาหนังมาสปอยคลิปนี้มันเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงอาลีกำปั้นท้าชนโลกเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อชีวิตของนักมวยผู้โด่งดังเจอมรสุมในชีวิตมากมายแต่หัวจิตหัวใจเขาก็ยังแข็งแกร่งพร้อมสู้เสมอเรามาดูกันว่าด้านดีและร้ายของนักมวยแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทที่มีนามว่ามูฮัมหมัดอาลีจะเป็นเช่นไรเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปผมขอคลิกหนึ่งไลค์หนึ่ง Subscribe แล้วไปรับชมกันได้เลยครับวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่อง JT Movie รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอด LINE @tube360เรื่องราวเริ่มขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1964 1วันก่อนการชกชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างแคสเซียสเคลย์เด็กหนุ่มวัย22ผู้มีดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกปี1960แห่งกรุงโรมซึ่งเรารู้จักกันในนามมูฮัมหมัดอาลีเขาจะท้าชกกับซอนนี่ลิสตันเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทอยู่ณขณะนั้นและพอถึงตอนชั่งน้ำหนักเคลย์ก็เล่นคู่ชกทันทีว่าซอนนี่ลิสตันนายไม่ใช่แชมป์นายมันแค่ไอ้งั่งแถมยังท้าชกตรงนั้นอีกต่างหากและจนถึงตอนนี้ทุกคนคงรู้ดีแล้วว่าเคลย์เป็นคนฝีปากแซ่บมากมีความเยโสหังค่อนข้างสูงตรงกันข้ามกับลิสตันที่เงียบขรึมเก็บตัวไม่ค่อยพูดซึ่งเขาก็เคยเป็นอดีตผู้ต้องขังมาก่อนอีกด้วยถือว่าโหดใจได้ว่ากันว่าในลานออกกำลังกายวันหนึ่งนักโทษหัวรุนแรงผิวขาว3คนมาหาเรื่องแต่เพียงไม่ถึง5นาทีทั้ง3ก็ลงไปกองที่พื้นด้วยพลังหมัดของเขาและผมก็ขอท้าวความต่ออีกว่าหลังจากที่ลิสตันชนะน็อกฟรอยด์แพทเทอร์สันครั้งที่2ป้องกันแชมป์ไว้ได้นักชกทั่วอเมริกามากมายก็ไม่มีใครกล้าท้าชิงกับเขาเลยสงสัยกลัวโดนน็อกฟรีเว้นแต่พ่อหนุ่มเคลย์คนนี้ที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและก่อนที่จะแยกย้ายกันลิสตันก็เริ่มทนไม่ไหวกับคำดูหมิ่นจึงสวนคืนสั้นๆว่าปากดีไปก่อนเถอะฉันยำนายเลยแน่เคลย์ก็เลยซัดขึ้นไปว่าหากนายยำฉันได้ฉันจะคลานออกจากเวทีแล้วก็ขึ้นเครื่องนี้ออกไปจากประเทศให้ดูสื่อมวลชนทั้งหลายก็เลยแซวว่านั่นคือคำสัญญาของเขาเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาใส่นักข่าวต่อซะอย่างนั้นซึ่งคู่นี้พวกเสียงทั้งหลายก็ล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเคลย์นั้นเป็นรองถึง7-1กันเลยทีเดียวเคลย์พระเอกของเราก็มีพี่ชาย1คนในห้องแต่งตัวเขาก็เลยมาให้กำลังใจน้องบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งดูกับพ่อแม่ส่วนคนนี้ก็คือมอลคอมเอ็กซ์นักต่อสู้เพื่อคนดำผู้เลื่องชื่อในสหรัฐเขากับเคลย์สนิทสนมกันมากเนื่องจากเคลย์ต่อต้านการเหยียดผิวก็เลยมาคบค้าสมาคมกับมอลคอมนั่นเองกระทั่งถึงเวลาขึ้นบนเวทีซอนนี่ในฐานะแชมป์โลกก็เดินเข้าหากะจะน็อกเร็วๆให้ได้แต่ว่าเคลย์นั้นก็มีความเรียวไหวจึงหลบได้คือต้องบอกว่ายกแรกก็เดือดจนระฆังดังแล้วยังชกกันต่อทำเอาเหล่าพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายต้องรีบขึ้นมาแยกออกกันเลยทีเดียวต่อมาในยกที่2เคลย์ก็ยังหลบเหมือนเดิมรอเล่นจังหวะ2สมแล้วกับที่เขาว่ากันว่าโบยบินเหมือนผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนผึ้งพอก้าวเข้าสู่ยก3ความมันก็เพิ่มทวีคูณเคลย์ซัดขึ้นบ้างแล้วจนทำให้เปิดแผลที่โหนกแก้มซ้ายของลิสตันได้ในส่วนของยก4ลิสตันก็ต้องการล้างอายจึงใช้พละกำลังทั้งหมดเท่าที่มีต้อนเคลย์เข้าเชือกแล้วก็รัวใส่ไม่ยั้งซึ่งมันก็ทำให้ตาของเคลย์นั้นมัวมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้ด้วยความที่มองไม่เห็นในยก5จึงโดนอัดอย่างเดียวหุกซ้ายดอกนี้ถึงกับเขาสุดเลยพี่เลี้ยงก็เลยบอกให้เขาล็อกเอาไว้เขาก็เลยรอดยก5มาได้จนสุดท้ายในยกที่6การมองของเคลย์ก็กลับมาอีกครั้งเขาจึงโบยบินเหมือนผีเสื้อแล้วก็ต่อยเจ็บเหมือนผึ้งอีกเช่นเดิมคือต้องบอกว่ายกนี้เขารุกอยู่ฝ่ายเดียวจนเล่นงานลิสตันซะหมดแรงนั่นก็ทำให้ในยกที่7ลิสตันไม่ออกมาจากมุมเขาไม่สามารถตอบรับต่อเสียงระฆังได้โดนหนักเกินไปแคสเซียสเคลย์ในวัย22จึงได้แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทมาครอบครองซึ่งแน่นอนเขาก็ยังทะนงตัวเช่นเดิมเขาบอกผ่านการถ่ายทอดสดไปว่าเขานี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากได้แชมป์มาครอบครองเวลานักข่าวมาสัมภาษณ์ก็ยังปากแซ่บไม่เคยเปลี่ยนแปลงนักข่าวคนนี้บอกว่าจะไปดูการชกครั้งหน้าของเขาเขาเลยบอกให้ไปเร็วๆเดี๋ยวคู่แข่งจะแพ้ซะก่อนและถ้าหากคู่ชกพูดมากเขาจะน็อกให้ดูในยกที่5แต่ถ้าหากพูดมากอีกก็อาจจะล้มในยกที่4เป็นได้ซึ่งนี่ก็คือซีซั่นเวลาสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เขานั่นเองนักข่าวแต่ละคนก็เรียกเขาว่าแคสเซียสตามปกติหากแต่มันก็มีอยู่คนหนึ่งที่เรียกเขาว่าเคลย์ซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะมันคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ว่าเขากลับไม่พอใจเนื่องจากเคลย์คือชื่อของบรรพบุรุษที่เป็นทาสที่เรียกต่อๆกันมาและในตอนนี้เขาไม่อยากให้ใครมาเรียกแบบนี้อีกชื่อใหม่ของเขาก็คือ Cassius X ซึ่งเขาก็ตั้งตามแบบของ Malcolm X นักต่อสู้เพื่อคนดำที่เขาสนิทนั่นเอง
นักข่าวจึงถือโอกาสนี้ลามปามไปถึงเรื่องที่มอคอมเอ็กซ์แตกแยกกับศาสนาอิสลามของเขามอคอมก็เลยบอกว่านี่คือเวลาของแชมป์เพื่อบ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามนี้อย่างชาญฉลาดในคืนนั้นมอคอมก็มาบอกเคลว่าตัวเองได้รับเชิญให้ไปพูดที่แอฟริกาก็เลยชวนไปด้วยกันทางเคลนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแม้แต่น้อยเขาบอกว่าได้สิไปก็ไปมอคอมเลยเล่าเรื่องที่แตกแยกกับศาสนาให้ฟังเหตุผลมาจากพอได้ยินเรื่องที่ผู้หญิง4คนโดนระเบิดที่เบอร์มิงแฮมท่านเอลียาห์มูฮัมหมัดผู้นำกลุ่มชาติอิสลามในสหรัฐก็ก่อตั้งข้อห้ามอะไรบางอย่างทางศาสนาขึ้นมาทำให้มอคอมไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาจะทำเบอร์มิงแฮมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บความโกรธนี้เอาไว้มาเนิ่นนานจนสุดท้ายก็แตกหักกับท่านเอลียาห์มูฮัมหมัดเอลียาห์จึงสั่งพักงานเขาไม่ให้เป็นพระในขบวนการชาติอิสลามนั่นเองแต่แล้ววันหนึ่งเอลียาห์มูฮัมหมัดก็มอบชื่อใหม่ให้กับเคลเพื่อเป็นรางวัลที่เขาได้แชมป์โลกมาครอบครองซึ่งชื่อนี้ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆต้องทำงานรับใช้และก็ต้องมีคุณธรรมสูงในการกอบกู้ร่างกายและจิตใจคนดำอเมริกันมาเนิ่นนานเท่านั้นจึงสมควรจะได้แต่ก็อย่างว่าเคลได้แชมป์โลกมาครอบครองจึงได้สิทธิพิเศษนั้นซึ่งก็คือมูฮัมหมัดอาลีนั่นเองชื่อที่เราคุ้นชินมันแปลว่าผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญนั่นจึงเป็นเหตุทำให้ผู้เป็นพ่อไม่พอใจเพราะไปเปลี่ยนชื่อของบรรพบุรุษจึงหาว่าลูกไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวเองทั้งสองจึงมีปากเสียงกันจนลามไปถึงพระผู้เป็นเจ้าพ่อก็เลยทบทวนความจำว่าก็เพราะการวาดภาพพระผู้เป็นเจ้านี่แหละคือเงินที่เลี้ยงดูแกมาก็แน่นอนว่าตอนอาลีเป็นเด็กผู้เป็นพ่อวาดรูปพระเจ้าหาเลี้ยงครอบครัวแม่ที่ได้ยินสองพ่อลูกทะเลาะ กันเสียงดังก็เลยรีบเข้ามาห้ามเอาไว้ผู้ติดตามเอลียาห์มูฮัมหมัดก็ได้โทรส่งข่าวมอคอมเรื่องชื่อใหม่ของอาลีและบอกอาลีจะไม่ไปแอฟริกาด้วยเด็ดขาดเพราะเฮอร์เบิร์ตมูฮัมหมัดบุตรของเอลียาห์มูฮัมหมัดได้รับการแต่งตั้งให้จัดการเรื่องต่างๆให้อาลีแล้วที่สำคัญก็คือมอคอมถูกเอลียาห์มูฮัมหมัดสั่งพักงานอย่างไม่มีกำหนดผู้เป็นภรรยาที่ทราบข่าวร้ายก็ได้แต่ให้กำลังใจหลังจากที่มอคอมเดินทางไปเขาก็ได้โทรคุยกับเมียทุกวันทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนกำลังดักฟังอยู่ซึ่งก็คือพวกเดียวกันนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้เขาและครอบครัวเริ่มที่จะไม่ปลอดภัยในส่วนของอาลีก็ได้ขึ้นเครื่องไปประเทศแถบแอฟริกาตามเฮอร์เบิร์ตเช่นกันเขาได้เห็นนักบินและผู้ช่วยคนผิวดำเขาก็เลยดีใจมากเพราะตอนเป็นเด็กขนาดรถเมล์ก็แทบไม่ปล่อยให้คนดำขับเลยและพอถึงจุดแรกก็คือเครื่องลงจอดที่ประเทศกาน่าต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเขาที่นี่เยอะแยะมากมายล้วนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือการได้เผอิญมาพบกับมอคอมที่นี่ด้วยมอคอมเดินทางมาหลายประเทศแล้วและวันนี้ก็กำลังจะออกไปจากกาน่าไปปราศัยที่อื่นต่อเขาจึงแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่อาลีควรจะไปว่ามีที่ไหนบ้างแต่ในขณะที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้นก็มีคนเฝ้าดูซึ่งพวกนี้ก็พกปืนมาซะด้วยและพอทั้งสองจะแยกย้ายอาลีก็บอกว่านายไม่น่าไปเถียงกับท่านเอลียาห์มูฮัมหมัดแบบนั้นเลยในคืนนั้นอาลีก็เต้นรำกับสาวที่มีชื่อว่าซอนจีเธอก็เป็นอีกคนที่ทำงานให้กับเฮอร์เบิร์ตเคลถูกใจเธอมากจึงโปรยเสน่ห์ใส่เธอก็มีใจเช่นกันทำให้ต่อจากนั้นเป็นไปตามคาดเพราะเขาได้ฟาดฟันกันซึ่งเธอนั้นก็เร่าร้อนเอามากๆอาลีติดใจจึงบอกเฮอร์เบิร์ตว่าอยากแต่งงานกับเธอเฮอร์เบิร์ตก็เลยให้ผลนายแต่งกับเธอไม่ได้ให้แม่นั่นเป็นแค่คู่เดทก็พอตอนฉันเจอเธอครั้งแรกเธอทำงานที่บาร์นะรู้ไหมแถมยังมีหางกระต่ายที่ก้นอีกด้วยพี่เลี้ยงบันดินี่ที่ตามมาด้วยก็เลยแซวว่านายไปทำอะไรในที่แบบนั้นเพราะนักบุญทุกคนก็เลยพากันหัวเราะชอบใจแต่ถึงยังไงอาลีก็ยังยืนยันว่าจะแต่งงานกับเธอให้ได้ติดใจเธอมากเลยขอร้องให้เฮอร์เบิร์ตไปจัดการเปลี่ยนศาสนาให้เธอทีทำให้ในท้ายที่สุดทั้งสองได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเธอยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกดื่มเลิกบุหรี่เปลี่ยนเป็นอิสลามเพื่อเขาแต่ติดอยู่อย่างเดียวที่เธอไม่โอเคกับชุดที่เธอใส่มันไม่คุ้นชินส่วนพี่เลี้ยงบันนี่ก็สนิทสนมกับพ่อเขามากต้องบอกเลยว่าเจอกันทีไรเมาหัวที่หัวตำทุกครั้งไปแต่แล้วในวันหนึ่งขณะที่มอคอมขึ้นปราศัยต่อหน้าผู้คนมากมายเขาก็โดนสั่งเก็บจนได้เขาถูกยิงจนเสียชีวิตคาที่ก็แน่นอนคือพวกเดียวกันนั่นเองแต่คนร้ายก็ไม่ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้พวกตำรวจก็เลยได้แต่ตั้งข้อสงสัยเมื่ออาลีทราบข่าวก็ถึงกับช็อกน้ำตาเขาไหลออกมาด้วยความโศกเศร้าเสียใจคนผิวดำอื่นๆก็เสียใจด้วยเช่นกันเพราะมอคอมสู้เพื่อพวกเขามาโดยตลอดแล้วพอเวลาผ่านไปอาลีก็ขึ้นชกกับซอนนี่ลิสตันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขามีเมียแล้วเมียก็เลยมาเชียร์ทว่าซอนจีก็ดันแต่งตัวโป๊เธอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามศาสนาเลยอาลีจึงเก็บกดความโกรธนี้เอาไว้แล้วก็ไปลงที่ซอนนี่ลิสตันจนสามารถชนะไปได้แน่นอนหลังจากนั้นเขาก็บ่นให้เมียชุดใหญ่พร้อมกับพูดทำร้ายความรู้สึกต่างๆนานานั่นก็ทำให้เธอทนไม่ได้จึงหนีไปจากที่นี่อาลีก็เลยมาปรึกษาเฮอร์เบิร์ตถ้าหากจะหย่าต้องทำยังไงเฮอร์เบิร์ตก็บอกไปว่าไม่ต้องติดต่อเธอสัก90วันแล้วประกาศหย่าที่มัสยิดตามกฎของอิสลามไม่นานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อก็เข้ามาบ่นให้รู้ไหมว่าพี่แกกำลังพาเมียแกกลับชิคาโกเธอเสียใจร้องไห้ฟูมฟายยังกับหัวตายอาลีเลยสวนไปว่าผมยังไม่ตาย
พ่อจึงบอกงั้นก็ไปตายซะยังจะดีกว่าจำชื่อตัวเองก็ยังไม่ได้เลยจากนั้นเขาก็มาร้องไห้ฟูมฟายในห้องพร้อมกับชุดเมียที่ทิ้งไว้ให้บ่งบอกว่าใจเขาก็ยังรักแต่ศาสนาต้องมาก่อนสุดท้ายเราทั้งสองก็ต้องแยกทางกันพอเวลาล่วงผ่านไปอาลีก็ต้องเกณฑ์ทหารซึ่งช่วงนั้นอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามทุกคนส่วนมากจะถูกส่งไปประจำการที่นั่นแต่ทว่าอาลีดันปฏิเสธที่จะรับใช้ชาติบ้านเกิดเขาให้สัมภาษณ์กับโคเชสนักข่าวชื่อดังและก็เป็นผู้บรรยายกีฬาค่าตัวสูงเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเขาปฏิเสธที่จะรับใช้ชาติทำให้เรื่องนี้ไปถึงหูรัฐบาลรัฐบาลก็เลยไม่พอใจเพราะฉะนั้นอาลีก็เลยจำเป็นต้องมีทนายเพื่อสู้ซึ่งก็คือชายผิวดำที่ใส่แว่นคนนี้นั่นเองและในที่สุดก็มาถึงวันนั้นวันที่ชายชาตรีทั้งหลายมาตามหมายเรียกอาลีนั้นก็ถูกส่งเข้ากองทัพบกเจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็รู้ดีว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่รับใช้ชาติจึงย้ำว่าหากไม่ยอมรับคำสั่งประจำการตามกฎหมายก็จะได้รับโทษจำคุก5ปีและปรับ $10,000 ก็แน่นอนว่าเขาปฏิเสธการรับใช้ชาติครั้งนี้อย่างเป็นทางการ FBI คนนี้ไม่รอช้าจับเขาในข้อหานั้นทันทีซึ่งเขาก็ยินดีไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดเฮอร์เบิร์ตกับทนายก็เลยจำเป็นต้องประกันตัวออกมาก่อนเพื่อรอวันพิพากษาอาลีนั้นได้โทรคุยกับนักข่าวดังโดยที่เสียงออกอากาศถึงสาเหตุของการปฏิเสธเนื่องจากเขาไม่เคยยิงอะไรมาก่อนเลยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป็ดห่านกวางหรืออะไรก็ตามที่สำคัญคือเขาไม่เคยมีเรื่องกับพวกเวียดโกงเลยไม่มีคนเวียดโกงคนไหนเคยเรียกเขาว่านิโกรเพราะฉะนั้นเขาจะยิงคนพวกนั้นไม่ได้ทนายก็เลยเตือนสติให้เขาคิดใหม่หากทำเช่นนั้นทางนิวยอร์กอาจจะยกเลิกใบอนุญาตชกมวยของเขาแล้วก็ยึดแชมป์ของเขามาก็เป็นได้3-4ปีต่อจากนี้ก็ยังเป็นช่วงรับทรัพย์ของนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทอยู่แล้วด้วยแต่ทว่าอาลีก็ไม่ฟังอยู่ดีและแล้วทางนิวยอร์กก็จัดการแถลงอย่างเป็นทางการขึ้นเพื่อให้อาลีขอโทษเรื่องคำพูดไม่รักชาติเกี่ยวกับสงครามก็แน่นอนอาลีก็ยังคงเป็นอาลีคนเดิมเขาไม่ขอโทษอะไรทั้งนั้นจนถึงขั้นมีปากเสียงกับท่านผู้นี้ว่าผมจะไม่ขอโทษคุณนี่ไม่ใช่ศาลมันจะเป็นต้องนั่งที่นี่แล้วก็ตอบคำถามคุณแล้วพอเดินออกมาสื่อมวลชนทั้งหลายแหล่ก็ลายล้อมพร้อมกับคำถามต่างๆนานาที่สำคัญก็คือการชกกับเธอเร็วที่จะมาถึงนี้จะทำเช่นไรอาลีก็บอกไปว่าจะไปชกที่รัฐอื่นส่วนคำถามที่ว่าอาลีหนีทหารใช่ไหมอาลีก็ตอบแบบมั่นใจว่าเขาไม่ได้หนีก็ไม่ได้เผาธงชาติตัวเองแล้วก็หนีไปแคนาดาซะหน่อยยังอยู่ที่นี่หากใครอยากส่งเข้าคุกก็ไม่ได้กลัวเลยเคยติดมาตั้ง400ปีแล้วซึ่ง400ปีที่ว่านี้ก็คือการเหยียดผิวในสหรัฐนั่นเองนะครับเขาประชดเขาก็เลยบอกต่อว่าติดอีกสัก 4-5 ปีจะเป็นไรไปจะไม่จากบ้านไปครึ่งค่อนโลกเพื่อช่วยฆ่าผู้คนที่น่าสงสารให้คนข่าวบางคนขึ้นไปเสวยยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งเขาก็สาธยายจนยาวเหยียดเอาคร่าวๆเท่านี้เพื่อไม่เสียเวลาละกันจนกระทั่งถึงวันชั่งน้ำหนักกับเธอเรลผู้ท้าชิงในตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเธอเรลเรียกอาลีชื่อเดิมว่าเคลเท่านั้นแหละความเดือดก็บังเกิดอาลีถามเมื่อกี้นายเรียกฉันว่าอะไรเธอเรลก็ตอบไปว่าเคลด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นอาลีเลยใส่กวกหูไปหนึ่งทีแล้วก็ถามซ้ำต่ออีกทีด้วยความโมโหทุกคนที่นั่นไม่รอช้ารีบพากันแยกออกแต่ถึงยังไงเธอเรลก็ยืนยันว่าจะขอเรียกพระเอกว่าเคลต่อไปอาลีเลยกล่าวประกาศต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทั้งหลายแหละเขาไม่เคยอยากอัดใครเท่ามอนี้มาก่อนเลยในชีวิตต้องบอกเลยว่างานนี้เดือดโคตรแน่ซึ่งก็แน่นอนว่าเดือดสมใจแฟนๆอาลีเดินเข้าหาอัดไม่ยั้งพร้อมกับถามว่าฉันชื่ออะไรแบบรัวๆทำเอาเธอเรลไม่ได้หยุดหายใจหายคอกันเลยทีเดียวจนสุดท้ายเธอเรลก็ถูกจับแพ้ไปแต่อาลีก็ดื่มด่ำกับชัยชนะได้ไม่มากเขายังต้องมาขึ้นศาลผู้พิพากษาบอกลูกคนตัดสินให้เขาผิดโทษฐานปฏิเสธการประจำกรมทหารสหรัฐแต่ท้าวเลยถามว่ามีอะไรจะพูดไหมอาลีก็พูดแบบกวนๆในแบบของเขาว่าเขาจะขอบคุณศาลมากหากลงโทษเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมาลีลากาไก่แต่ท้าวที่ได้ยินเช่นนั้นก็โมโหมากจึงขอลงโทษรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นก็คือจำคุก5ปีและปรับ $10,000ซึ่งท่านก็รู้ดีว่าทนายคงอุทธรณ์แบบไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นช่วงที่ประกันตัวออกไปจึงสั่งให้ระงับพาสปอร์ตของเขาเพื่อไม่ให้ออกไปหาผลประโยชน์โชคที่ต่างประเทศในช่วงอุทธรณ์อาลีก็ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปกระทั่งวันหนึ่งได้เผอิญไปพบกับสาวคนหนึ่งซึ่งเคยเรียนโรงเรียนด้วยกันในวัยเยาว์เธอมีชื่อว่าเบลินดาแต่เขาก็จำเธอไม่ได้เขาก็เลยเข้ามาจีบแต่ว่าเธอก็จำเขาได้แม่นยำก็เลยบอกความจริงว่าตอนนั้นเธอแอบปลื้มเขาเหมือนเด็กสาวคนอื่นๆด้วยความฮอตของเขาแล้วในตอนนี้เธอก็ยังแอบชอบอยู่ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเป็นมุสลิมด้วยเช่นกันทำให้มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตทั้งสองก็เลยไม่ลังเลใจที่จะคบกันและตกลงแต่งงานกันพอเขาฟาดฟันกันจนให้กำเนิดบุตรตัวน้อยและเวลาก็ล่วงผ่านไปอีกครั้งทนายนั้นได้ส่งข่าวว่าแพ้อุทธรณ์ในนิวออร์ลีนส์ซะแล้วเราต้องขึ้นศาลสูงสุดฉันจะยื่นร้องเรื่องการปฏิเสธการทำตามกฎหมายที่ขาดสัจธรรมความเชื่อทางศาสนาเชื่อว่าพวกเขาจะยอมความแน่อาลีนั้นก็วิตกกังวลเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนตอนนี้ก็หมดตัวแล้วใบอนุญาตก็โดนยึดพาสปอร์ตก็โดนยึดโชคที่นี่ก็ไม่ได้ที่ไหนก็ไม่ได้แต่แล้วในวันหนึ่งอาลีและครอบครัวก็นั่งดูไฟชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทที่เขาเคยได้
ซึ่งล่าสุดโจเฟรเซียเป็นผู้คว้าไปคือต้องบอกว่าโจเฟรเซียคือเพื่อนนักมวยที่สนิทของอาลีอีกคนก็ว่าได้อาลีที่เห็นผู้ชมน้อยนิดก็ทะนงตัวว่าโจดึงดูดผู้ชมไม่มากเท่าเขาไม่เต็มสนามด้วยซ้ำไปวงการมวยควรจะให้เขาชกเมียเลยบอกหากเป็นเช่นนั้นจริงๆสัญญาได้ไหมจะหาทีมงานใหม่เพราะพวกเฮอร์เบิร์ตนั้นพาขึ้นไปอยู่ที่ไหนตอนที่อาลีมีปัญหาเธอน้อยใจโชคชะตามากทุกวันนี้มีคนเอาอาหารมาให้ยังกับมูลนิธิเงินที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยืมพ่อแม่ของเธอมาเธอบอกต่อว่าพวกนั้นนะเอาใจคุณตอนที่คุณมีชื่อเสียงพอคุณหมดชื่อเสียงเขาก็ทิ้งคุณไปอาลีที่ได้ฟังเช่นนั้นก็เริ่มนึกคิดหลังจากนั้นนักข่าวดังก็สัมภาษณ์แชมป์คนใหม่ตามวิธีของผู้สื่อข่าวอาลีที่ฟังการถ่ายทอดสดอยู่ก็โทรไปหานักข่าวซะอย่างนั้นซึ่งเสียงทั้งสองคุยกันมันก็ถูกถ่ายทอดออกไปอาลีบอกเขาคือแชมป์ตัวจริงโจเฟรเซียคงรู้ตัวดีว่าได้ตำแหน่งรองโลกมานี่มันคือเรื่องโกหกอาลีเลยขอท้าชกกับโจเพื่อนรักซะเลยเพื่อถ่วงตำแหน่งคืนซึ่งหลังจากการกระทำครั้งนั้นของเขากลุ่มชาติอิสลามก็ไม่พอใจจึงประกาศว่าเขาต้องการพื้นที่ในโลกกีฬามากจริงๆจึงจะขอพักการปฏิบัติตามอิสลามของอาลีเอาไว้อาลีจะมามัสยิดเพื่อสวดหรือสอนหรือสนทนากับมุสลิมไม่ได้อีกต่อไปขนาดศาสนายังเทเขาแล้วตอนนี้แต่แล้ววันนึงอาลีก็ได้ข่าวพี่เลี้ยงบันเดนี่หนีมาที่ยุโรปเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าบันเดนี่ไม่ออกห้องมา3วันแล้วจนสุดท้ายอาลีและพี่ชายก็เปิดประตูเข้ามาเห็นบันเดนี่ในสภาพที่น่าสังเวชเขาเมาเหมือนหมาหายใจทิ้งไปวันๆอาลีโมโหมากจึงคว้างเหล้าขวดสุดท้ายเขาทิ้งไปเขาอยากจะลงไม้ลงมือมากแต่ก็ยังเอาไว้คืนทำก็ตายเปล่าๆบันเดนี่นั้นก็สารภาพว่าขายเข็มขัดของอาลีไปซะแล้วขายให้กับช่างตัดผมในราคา500ดอลลาร์เขาสำนึกผิดมากจากนั้นก็ถามข่าวเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างเพื่อแสดงความห่วงใยแถมยังหน้าด้านขอกลับมาทำงานอีกครั้งต้องบอกเลยว่าคนแบบนี้ไม่น่าคบเลยซึ่งก็แน่นอนอาลีตอบไปว่าไม่เขาจึงรีบไปร้านตัดผมกับพี่ชายเพื่อเอาเข็มขัดคืนมาที่พึ่งหนึ่งเดียวของอาลีตอนนี้ก็มีแต่นักข่าวดังนักข่าวนั้นก็อยากช่วยอยู่หรอกแต่ติดที่ว่าเจ้านายของเขาห่วงเรื่องเรตติ้งมากเกรงว่าหากมาคบค้าสมาคมกับอาลีสำนักข่าวของเขาจะเสียหายอาลีนั้นก็รับประกันคืนไหนก็ตามที่เขาได้โชคกับโจเฟรเซียเพื่อนรักมันจะเป็นคืนที่โลกต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นักข่าวก็เลยยอมเดิมพันด้วยอาชีพของตนนำอาลีมาสัมภาษณ์ออกอากาศอาลีเลยพูดซะให้คุณผู้ฟังนึกเห็นภาพหากเขาได้ชกกับโจจริงๆคงมันน่าดูไม่ว่าจะเป็นอาลีต่อยหมัดซ้ายอาลีต่อยหมัดขวาว้าวนี่หมัดอะไรมันช่างสวยงามขนาดนี้เฮ้ยหมัดนั้นทำโจเฟรเซียลอยขึ้นเวทีเลยเฟรเซียล้มลงจนกรรมการต้องเริ่มนับแต่อาลีก็บอกว่าการชกแบบนั้นมันคงไม่มีทางเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ทุกคนทำได้ก็คือสงสัยและจินตนาการต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มที่จะอยากรับชมมากแล้วจริงๆไม่เพียงเท่านั้นอาลียังหอบสังขารมาที่ฟิลาเดลเฟียมาหาโจเฟรเซียถึงที่อาลีเลยแซวรูปร่างแล้วก็ชุดที่โจใส่ว่ามันทุเรศและน่าเกลียดมากหากแต่โจนั้นก็นิ่งเขาไม่โมโหเลยแม้แต่น้อยเขาเลยบอกให้ไปเอาใบอนุญาตมาถ้าอยากชกกันอาลีจึงอธิบายที่แอตแลนต้าเขาสามารถชกได้เพราะไม่มีกรรมการสมาคมมวยในรัฐจอร์เจียหากเตรียมพร้อมทุกอย่างเขาก็จะชกกับเจอรี่คอรี่ที่นั่นแล้วถ้าหากเขาชนะก็ขอให้โจเปิดโอกาสให้มาชกชิงแชมป์เฮฟวีเวทด้วยกันซึ่งโจนั้นก็ไม่ตกลงง่ายๆกลัวเสียแชมป์ไปอาลีจึงย้ำว่านายน่ะยังคงไม่ใช่แชมป์เพราะมีฉันอยู่ทำให้ในท้ายที่สุดโจเฟรเซียก็ตกลงเพื่อศักดิ์ศรีแถมยังถามเรื่องเงินอาลีว่าพอมีประทังชีวิตอยู่หรือไม่ด้วยความห่วงใยไม่มีก็ยินดีที่จะให้ยืมซึ่งคนนี้ก็คือเพื่อนที่น่าคบมากแต่แล้ววันนึงช่วงที่อาลีซ้อมอยู่นั้นเพื่อนไม่น่าคบบันเดนี่ก็หน้าด้านมาถึงค่ายขอร่วมงานด้วยเช่นเคยจนสุดท้ายไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหนหนังตัดมาอีกทีบันเดนี่ก็ได้อยู่มุมเป็นพี่เลี้ยงให้อาลีซะอย่างนั้นในวันที่ชกกับเจอรี่ซึ่งอาลีนั้นก็กระหายชัยชนะมากเขาเดินหน้าใส่เจอรี่จนเปิดแผลใต้ตาซ้ายของเจอรี่ได้จนถึงขั้นแพทย์สนามยุติการชกเพราะกลัวว่าเจอรี่จะเป็นอันตรายเจอรี่นั้นก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬามากเขายอมรับความพ่ายแพ้เข้ามาสวมกอดอาลีเพื่อแสดงความยินดีด้วยก่อนที่อาลีจะได้ตะโกนบอกสื่อมวลชนและผู้คนมากมายว่าเขาต้องการชกกับโจเฟรเซียทุกคนที่นั่นก็ฮือฮากันยกใหญ่เพราะว่าเขาสมควรที่จะได้รับโอกาสนั้นหลังจากการชกจบลงไปเฮอร์เบิร์ตโมฮัมหมัดก็เป็นอีกคนที่กลับมาหาผู้เป็นเมียที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจมากจึงย้ำกับสามีว่าไม่ต้องการทีมงานเดิมแน่นอนช่วงกราฟชีวิตดีขึ้นอะไรมันก็ดีเฮอร์เบิร์ตมาส่งข่าวว่าผู้ส่งสารยกเลิกการพักงานของอาลีแล้วอาลีก็เลยถามนี่กำลังจะบอกว่าฉันเป็นมุสลิมได้อีกครั้งงั้นหรือจะบอกอะไรให้นะฉันน่ะไม่เคยหยุดเป็นเหมือนที่ไม่เคยหยุดเป็นแชมป์เฮอร์เบิร์ตเลยเล่าให้ฟังเขาเคยขอพ่อเพื่อให้อาลีกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งอาลีก็เลยประชดนายทำเมื่อไรหลังจากฉันโปรโมทการชกกับเจอรี่หรือว่าหลังจากที่ฉันชนะเฮอร์เบิร์ตก็เลยบอกให้ใจเย็นทางเราจะให้นายชกกับโจเฟรเซียได้นะแล้วเราจะได้เงิน5ล้านดอลลาร์จากการชกไฟนั้นหากแต่อาลีนั้นก็ไม่ยอมง่ายๆเพราะตอนที่เขามีปัญหาและหมดตัวพากันหายหัวไปไหนแถมยังสั่งพักงานเขาอีกเฮอร์เบิร์ตเลยตัดปัญหาว่าพ่อของเขาเป็นคนทำเขาไม่รู้เรื่องอาลีที่ได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจเล็กน้อยเพราะเขานับถือเอเลียมูฮัมหมัดมาก
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตเขาได้อยู่ดีเขาไม่แคร์แล้วซึ่งเฮอร์เบิร์ตก็รู้ดีว่ายังไงอาลีคงไม่ยอมแน่นอนจริงที่จะกลับไปหากแต่เรื่องเงินมันก็สำคัญมากซะเหลือเกินก่อนเฮอร์เบิร์ตจะไปอาลีก็บอกให้เตรียมจัดการโชคของเขากับโจเฟรเซียไว้ซะอย่างนั้นผู้เป็นเมียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ผิดหวังในตัวเขามากในช่วงอาหารเย็นมื้อนั้นอาลีก็ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวทว่าไม่นานนักข่าวก็โทรมาบอกอาลีว่าศาลสูงสุดตัดสินแล้ววันนี้ตัดสินให้อาลีชนะอย่างเป็นเอกฉันท์8-0อาลีเป็นอิสระเต็มตัวครอบครัวที่ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วในที่สุดวันนั้นก็มาถึงจนได้วันที่อดีตแชมป์โลกเจ้าของน้ำหนัก213ปอนด์สถิติชนะ31ครั้งรวดโดยการน็อกไปถึง25ครั้งมูฮัมหมัดอาลีจะขึ้นชกกับแชมเปี้ยนคนปัจจุบันเจ้าของน้ำหนัก205ปอนด์สถิติชนะ26ครั้งรวดเป็นการน็อกคู่ต่อสู้ถึง23ครั้งโจเฟรเซียเพื่อนรักนั่นเองแต่พอทั้งสองคนซัดกันมันก็ไม่เป็นไปตามที่อาลีเคยมัวเอาไว้เขาโดนโจอัสจนน่วมจนตานี่ปูดบวมไปหมดต้องบอกเลยว่าโดนเยอะมากจริงๆจึงได้รับความปราชัยครั้งนี้ไปสื่อมวลชนทั้งหลายก็เลยเข้ามาถามต่างๆนานาด้วยความหัวร้อนอาลีก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรมากมายพี่เลี้ยงบันดินี่จึงทำหน้าที่ไล่นักข่าวทั้งหลายด้วยคำพูดที่หยาบคายจนพวกเขาต้องหยุดตามและเวลาก็ล่วงผ่านไปอีกก็มีผู้ท้าชิงมาอีกครั้งนั่นคือจอร์จฟอร์แมนอาลีก็รับชมไฟนี้อยู่ทางบ้านเชียร์โจเพื่อนรักเพื่อหวังว่าจะได้ชกกันอีกแต่ผลปรากฏว่าฟอร์แมนดันชนะน็อกโจเฟรเซียได้เขาก็เลยกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่หนังตัดมาอีกทีก็มีการแถลงเกิดขึ้นชายคนนี้คือดอนคิงผู้มีอิทธิพลต่อสมาคมมวยเขาประกาศว่ายินดีจะจัดการชกระหว่างอาลีกับจอร์จฟอร์แมนให้แต่ต้องไปชกกันในเมืองคินชาซาประเทศซาอีในแอฟริกากลางซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อคองโกนั่นแหละครับสื่อมวลชนทั้งหลายก็ข้องใจเลยประชดไปว่าทำไมไม่จัดในแอนตาร์กติกาเลยล่ะนิวยอร์กซิตี้ไม่ดีตรงไหนดอนจึงอธิบายสาเหตุที่อยากจัดที่นั่นเพราะเขามีความฝันจะข้ามการเหยียดผิวกว่า400ปีให้ได้เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความเท่าเทียมกันในฐานะการเงินและอื่นหลังจากนั้นอาลีก็ขึ้นเครื่องมาที่เมืองคินชาซาผู้คนมากมายที่นี่ก็ตะโกนชื่อเขาอย่างต่อเนื่องคือต้องบอกว่าคนที่นี่ล้วนเชียร์เขาทั้งนั้นเพราะเขาเป็นพวกต่อต้านการเหยียดผิวนั่นเองขณะเดียวกันจอร์จฟอร์แมนผู้มาถึงก่อนก็ต่อยกระสอบทรายโชว์ทว่าไม่นานหลังจากนั้นเรตติ้งเขาก็ต้องตกหวบเนื่องจากการมาของอาลีตีกลองเปล่าประกาศว่าแชมป์ตัวจริงมาแล้วแชมป์อยู่ที่นี่หากแต่ฟอร์แมนนั้นก็เฉยเมยเขาและทีมงานไม่สนใจรีบออกไปจากที่นี่พวกเขาต่างรู้ดีว่าอาลีชอบเล่นจิตวิทยาใส่คู่ชกนักข่าวนั้นก็มารายล้อมถามอาลีว่าฟอร์แมนเด็กกว่าเขามากรู้สึกยังไงอาลีก็ตอบไปว่าเขาอายุ32ตอนนี้สภาพร่างกายดีที่สุดแล้วในชีวิตนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่ต้นเรื่องที่เขาอายุ22จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมา10ปีเลยเชียวต่อมาอาลีก็วิ่งรอบเมืองทั้งไปที่ธุรกันดารบ้างเสียงของชาวบ้านก็ยังโห่ร้องก้องดังชื่อของเขามันเป็นฉากที่ดูแล้วอิ่มเอมใจมากๆไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังวาดภาพอาลีพร้อมกับผึ้งและก็ผีเสื้ออยู่ใกล้ๆเพื่อสื่อความหมายของตัวเขาที่ว่าโบยบินเหมือนผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนผึ้งซึ่งอาลีก็ได้บ้านพักริมทะเลบรรยากาศดีอยู่กับเมียก่อนจะถึงวันชกแต่ว่าทั้งสองก็เกิดมีปากเสียงกันเพราะผู้เป็นภรรยานั้นคิดว่าดอนคิงก็ไม่ต่างไปจากเฮอร์เบิร์ตร็อกอาจจะแย่กว่าได้ซ้ำเธอดูคนออกคิดว่าหมอนั่นเป็นพวกปอกลอกสวมใส่เสื้อผ้าแบบคนแอฟริกันเท่านั้นอาลีไม่พอใจมากเพราะคนปอกลอกคนนั้นแหละที่จัดการชกครั้งนี้ให้และยังเป็นครั้งแรกในแอฟริกาด้วยซ้ำจะมาว่าเขาแบบนั้นไม่ได้แต่เธอก็ไม่หยุดว่าเธอว่าต่อหาว่าดอนนั้นพูดเหมือนคนดำแต่กินอยู่เหมือนคนขาวแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องเงินเท่านั้นพวกนั้นไม่สนใจคนร็อกหากคุณชกกับฟอร์แมนแล้วเกิดตายขึ้นมาอาลีโมโหมากที่คนรักมาดูถูกแบบนี้เขาจึงคิดจะไปจากที่นี่เมียเลยเล่าให้ฟังว่าลูกสาวไม่สบายเลยขอกลับไปชิคาโกเพื่อดูแลลูกอาจจะไม่ได้อยู่เชียร์แน่นอนว่าอาลีก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เป็นห่วงลูกไม่แพ้กันแต่เรื่องความสัมพันธ์ผัวเมียเหมือนจะค่อยๆจางหายไปและนี่ก็คือการทะเลาะกันขั้นรุนแรงกับเมียคนที่2และพออาลีมาให้สัมภาษณ์ก่อนชกเขาก็ยังคงดูถูกคู่แข่งเช่นเคยเขาหาว่าจอร์จฟอร์แมนเชื่องช้ายังกับมัมมี่ถ้าชกอึดอัดยืดยาดคงทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามันรวดเร็วยังกับสายฟ้าแลบนักข่าวคนดังคนเดิมก็ยังคงมาเกาะติดสถานการณ์ก็เตือนอาลีด้วยความหวังดีหากโดนฟอร์แมนต้อนเข้าเชือกฟอร์แมนอาจจะใช้หมัดในน็อกอาลีก็ได้หลายคนล้วนมองว่าอาลีไม่เหมือนเมื่อ10ปีก่อนแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดเพียงใดก็ตามอาลีก็ยังคงตอบคำถามแบบตลกๆเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนได้อยู่ดีพอเวลาผ่านไปสาวชื่อโรนิก้าก็ปรากฏตัวอาลีสนใจเธอมากจึงชวนนั่งคุยกันซึ่งเธอก็คือคนที่ทำงานให้กับพวกดอนคิงที่สำคัญก็คือเธอโสดทั้งสองเลยทำความรู้จักกันพูดหยอดกันไปหยอดกันมาแองเจโลเทรนเนอร์ที่อาลีนับถือมากๆเห็นเช่นนั้นก็รู้ดีว่าหมอนั้นมันคงเตรียมที่จะมีเมียใหม่อีกครั้งแน่ๆหลังจากนั้นอาลีก็ชวนโรนิก้ามาเดินเล่นคุยกันไปรอบๆที่แห่งนี้
ยังกับเปิดตัวแฟนใหม่ทำให้ข่าวนั้นแพร่กระจายออกไปไปถึงหูของเมียคนปัจจุบันเบลินดาไม่รอช้าบินกลับมาที่นี่อีกครั้งเธอจึงด่าทอเขาที่มาหักหน้ากันแบบนี้จึงถามว่ารักหลอนหรือเปล่าอาลีจึงตอบแบบลังเลมากๆเขาบอกว่าไม่รู้ซึ่งมันก็คือคำตอบที่ผู้เป็นภรรยาคิดได้ง่ายๆว่าเขาคงหมดใจแค่พูดถนอมน้ำใจเท่านั้นจนกระทั่งถึงวันนั้นวันที่โชคกับจอร์จฟอร์แมนผู้คนก็เฝ้ารอวันนี้มาเนิ่นนานชื่อเสียงของคินชาซาก็ขจรไปทั่วโลกแต่ถ้าว่าจอร์จก็ไม่มาสักทีลีลามากแองเจโลก็รู้ดีว่าคงโดนแกล้งให้รอแล้วแน่ๆจึงบอกให้อาลีใจเย็นไว้และในที่สุดจอร์ดก็มาจนได้อาลีเลยข่มรุ่นน้องตามแบบของเขาไม่ฟังกรรมการพูดเลยกรรมการก็เลยขู่คืนพูดมากเดี๋ยวตัดสิทธิ์เขาก็เลยต้องเบาลงในส่วนของเบลินดาเธอก็ยังเฝ้าดูอยู่ห่างๆด้วยความห่วงใยส่วนแม่สาวโรนิก้าแฟนใหม่ก็ได้ติดขอบเวทีอยู่ใกล้ๆและพอเริ่มยกแรกทั้งสองก็ชกกันอย่างสูสีพอหมดยกอาลีก็แซวว่าทำได้แค่นี้เองนะหรือคือต้องบอกว่าตอนนี้อาลีคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหมัดของฟอร์แมนมันไม่หนักพอที่จะทำให้เขาน็อกได้ในยกที่2เขาก็เลยไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยทำอะไรถอยอย่างเดียวถอยเข้าเชือกแล้วก็ปล่อยให้ฟอร์แมนชกซะอย่างนั้นส่วนที่โดนก็คือโดนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่โดนนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้พวกพี่เลี้ยงนี่ก็บ่นให้ชดใหญ่ตะโกนบอกให้ออกมาจากเชือกแต่เขาก็ไม่ออกสักทีอาลีกวนประสาทฟอร์แมนอีกว่าทำได้แค่นี้นะหรือโชคยังกับผู้หญิงซึ่งเขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนพี่เลี้ยงแทบจะเป็นประสาทกระทั่งมาถึงครึ่งทางในยกที่7เห็นชัดเจนเลยว่าหมัดของจอร์จฟอร์แมนมันเบาลงมากเรียวแรงเขาเริ่มถดถอยใส่เต็มที่มากเกินไปพอหมดยกนี้อาลีก็เลยนั่งสะสมพละกำลังทั้งหมดเท่าที่มีเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้เลสาวชูป้ายไป1ทีเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเองไปในตัวทำให้ในท้ายที่สุดเขาก็รัวหมัดชุดใส่ฟอร์แมนผู้หมดเรียวแรงในยกที่8จนล้มลงไปกรรมการไม่รอช้ารีบเข้ามานับซึ่งเขาก็นับถึง10อาลีชนะนักข่าวดังผู้มีอารมณ์ร่วมมากมายก็ประกาศว่ามันจบแล้วจอร์จฟอร์แมนโดนน็อกเอาท์โดยมูฮัมหมัดอาลีเขาได้แชมป์เฮฟวีเวทที่เขาเสียไปอย่างไม่ยุติธรรมในปี1967คืนมามันถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์ในสนามแห่งนี้เป็นอย่างมากอาลีก็เลยประกาศให้โลกรู้ว่าเขานี่แหละคือแชมเปี้ยนตัวจริงข้อมูลทั้งหมดนี่คือความจริงอาลีและเบลินดาหย่ากันในปี1976เขาไปแต่งงานกับแม่สาวโรนิก้าปอร์เช่ในปี1977ตามที่ทุกคนคิดไว้เท่านั้นยังไม่พอในปี1986เขาแต่งงานกับลอนนี่วิลเลียมส์คนที่เขารู้จักมาเกือบทั้งชีวิตพอเขาอาศัยอยู่ในมิชิแกนอาลีเสียตำแหน่งและได้ตำแหน่งกลับเป็นครั้งที่3ในปี1978และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่ 6.4 เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการไหนผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้คิดว่าดูแล้วไม่เสียเวลาดูแล้วมีความสุขผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ GT Movieท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ